ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ ระวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมลงนามความร่วมมือกับนายชัยรัตน์ไตรรัตนจรัสพรประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันกระแสการท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าวโอกาสนี้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวว่ากระทรวงอว.มีนโยบายในการพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมายและง่ายต่อการเข้าใจซึ่งการลงนามความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจกับนักท่องเที่ยวในวงกว้างมากยิ่งขึ้นในส่วนของนโยบายของกระทรวงอว.เราเนี่ยนะครับเราก็มุ่งเน้นที่จะทำงานนะครับแล้วก็ร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับอย่างงานนี้เนี่ยนะครับก็ตรงเป้าเลยนะครับที่เราจะร่วมมือกันนะครับทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะครับมาร่วมสร้างงานสร้างรายได้สร้างการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้คู่ความสุขนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปเรียนรู้นะครับในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับรวมถึงความสุขที่เราจะได้รับในงานนี้ด้วยนะครับเลยเกิดคอนเซปต์ขึ้นมาว่าวันเดียวเที่ยวมิวเซียมทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ได้กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่อพวช.และสทท.จะร่วมมือกันในการทำให้เกิดแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยกิจกรรมแรกที่จะดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมคือโครงการวันเดียวเที่ยวมิวเซียมซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวอพวช.ภายใน1 วันเพื่อบรรจุอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวของบริษัทหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวภายใต้สังกัดของสทท.รวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อไปถือว่าการที่เราพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็เป็นมิติใหม่นะครับของการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความร่วมมือของเรากับทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์เพราะว่าเราเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเริ่มที่จะมองกลุ่มนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โดยบางยิ่งนักท่องเที่ยวไทยและซึ่งถ้าเรามีความพร้อมเราสามารถจะปรับปรุงยกระดับนะครับฟาซิลิตี้ของเราเนี่ยให้ทัดเทียมสากลได้นักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อเราเปิดประเทศนะครับก็ไม่ได้ห่างไกลเลยนะครับจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งเลยครับซึ่งก็เชื่อว่าในระยะต่อไปเนี่ยก็จะต้องมีระบบขนส่งมวลชนนะครับระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยเข้ามาให้บริการตรงนี้นะครับก็ทำกันเป็นขั้นตอนไปนะครับขณะที่นายชัยรัตน์ได้กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญทางด้านของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวผ่านแหล่งเรียนรู้ที่จับต้องได้ในพิพิธภัณฑ์ของอพวช.รวมทั้งเป็นการส่งเสริมผลักดันให้อพวช.เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวิทยาศาสตร์แห่งใหม่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวอีกด้วยเราเห็นว่าวิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่ยฮะเป็นอะไรที่เป็นการท่องเที่ยวเรียกว่าถ้าบ้านเราอาจจะยังค่อนข้างจะใหม่นะฮะแล้วก็คิดว่าส่วนใหญ่ก็คิดว่ามองแต่เป็นงานของเด็กแต่ความจริงไม่ใช่เลยครับวันนี้เราไปเที่ยวเมืองนอกนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราไปถึงไหนเราก็ต้องจังหาเด็กเข้าไปพิพิธภัณฑ์เข้าไปดูบางทีใช้เวลาเป็นวันๆนะฮะวันนี้อย่างที่ท่านว่านะครับวันนี้เราเอาประธานเป็นนายกสมาคมมักกุเทศมาด้วยนะฮะตอนนี้ประเทศกำลังงานไม่ค่อยมีและสิ่งที่เราต้องการก็คือเอานักท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะฮะเข้ามาเที่ยวในประเทศเที่ยวในเมืองไทยกันก่อนนะครับแล้วคาดว่าอนาคตข้างหน้าก็จะต่อยอดไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยเชื่อมั่นเหลือเกินว่านักท่องเที่ยวที่มากลุ่มเด็กๆที่เขาอยากจะมีต้องการความรู้นะฮะมาเรียนรู้จากสิ่งต่างๆจากพิพิธภัณฑ์เนี่ยผมว่าจะเป็นนอกจากได้ความรู้แล้วได้ความสนุกสนานกลับไปด้วยนะเชื่อมั่นเหลือเกินว่าการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ครับส
สำหรับโครงการวันเดียวเที่ยวมิวเซียมนับว่าเป็นโครงการแรกที่ทางสทท.ได้ร่วมผลักดันให้เป็นวันรูททริปที่ต้องห้ามพลาดผ่านทางผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภายใต้สังกัดของสทท.และสมาคมต่างๆทั่วประเทศเพื่อมุ่งส่งเสริมให้อพวช.เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ